นี่นะคะให้ดูก่อนถ้าเราทำเสร็จออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นุ่มๆหนาๆนิดนึงให้ดูไว้อ่ะจะได้มีกำลังใจในการทำแพทเทิร์นจะออกมาเป็นแบบนี้ขึ้นไปแน่นด้วยนะอดทนด้วยใช้ได้หลายปีหลายฤดูหนาวเลยสวยไหมค่ะเราจะมาเริ่มต้นทำกันเราจะใช้ไหมพรมเบอร์4แล้วก็เข็มเบอร์4เริ่มต้นทำห่วง1ห่วงก่อน1ห่วงโซ่จากนั้นก็ทำไปในขนาดที่เราต้องการความกว้างของผ้าพันคอที่เราอยากได้แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆเมื่อได้ขนาดที่เราอยากได้แล้วเราจะเพิ่มอีก3ห่วงโซ่แล้วเราก็จะมาลงที่ห่วงที่4เราจะทำเป็นลายดับเบิ้ลโครเชต์ทำไปเรื่อยๆจนจบแถวทำเรื่อยๆจนจบแถวอันนี้จะเป็นลายง่ายๆดูตามวิดีโอสำหรับมือใหม่ก็สามารถทำได้ดูตามวิดีโอทำไปเมื่อจบแถวแล้วเราจะขึ้นไปอีก3ห่วงโซ่ก็พลิกกลับมาทีนี้เราจะเริ่มขึ้นลายก็ให้เราควักเหมือนเดิมง่ายๆลายดับเบิ้ลโครเชต์ทีนี้เราจะเปลี่ยนมาจะไม่ใส่ไม่สอดในรูแต่ว่าเราจะคล้องทั้งตัวโซ่ที่เมื่อกี้เราดับเบิ้ลไว้ก็จะเริ่มทำไปอันนี้คล้องหน้าแล้วก็ห่วงที่2เราจะคล้องหลังทำไปอย่างนี้นะคะขึ้นมาดับเบิ้ลโครเชต์ก็จะสลับมาคล้องหน้าอีกคล้องหน้าตัวที่4ก็จะสลับไปคล้องหลังง่ายๆค่ะไม่ยากเป็นลายที่สามารถทำได้สำหรับมือใหม่แล้วก็ออกมาสวยด้วยทีนี้เราก็จะทำเรื่อยๆจนจบแถวตรงห่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่คล้องเราจะแค่สอดเข้าไปปกติธรรมดาจะสอดเข้าไปในห่วงสุดท้ายเอาขึ้นมาปกติแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะขึ้นไปอีก3ห่วงเหมือนเดิมจะเริ่มต้นแถวใหม่เราจะขึ้นไปที่3ห่วงเหมือนเดิมก็พลิกกลับมาแล้วก็เราจะถ้าอย่างตรงนี้มันเป็นควักแบบนี้ควักเมื่อกี้เราควักด้านหลังแต่ถ้าเราพลิกมาเนี่ยมันจะเป็นด้านหน้าเราก็จะควักหน้าก็จะได้ออกมาอยู่ในแนวเดียวกันจะต้องอยู่ในแนวเดียวกันทีนี้ก็ควักหลังสลับไปมาจนจบแถวอีกเหมือนกันนี่ค่ะจะออกมาเป็นแบบนี้จะเป็นลายเดียวกันแนวเดียวกันแบบนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้จะเป็นลายง่ายๆทำง่ายๆสำหรับมือใหม่ก็ทำได้แล้วก็จะทำขึ้นไปเรื่อยๆทำไปจนได้ความยาวผ้าพันคอที่เราอยากได้ตรงนี้จะใช้เวลานิดนึงแต่ก็ไม่นานมากเราจะได้ผ้าพันคอตัวนี้จะค่อนข้างหนา
ดูเพราะว่ามันจะซ้อนๆกันแล้วก็เราจะได้ผ้าลูกคอที่อุ่นจบก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ผ้าพันคอที่เราทำก็จะเป็นลายนี้ลายค่อนข้างหนาแล้วก็นุ่มด้วยเอาทีนี้เราจะมาที่การใส่เส้นไหมตกแต่งจะตัดเส้นไหมเนี่ยในขนาดที่เราต้องการอันนี้ประมาณ2คืบครึ่งตัดเส้นไหมแล้วเนี่ยก็จะใส่เข้าไปตรงนี้ตรงห่วงแต่ละห่วงจะใส่เข้าไปห่วงละเส้นห่วงละเส้นนี่นะคะห่วงละเส้นทีนี้เราก็จะมาจับคู่มันแบบนี้เราก็จะแค่มัดง่ายๆเข้าไปให้มันเป็นจุกแบบนี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นคู่ของมันอันนี้2 เส้นนะออกมาก็จะเป็น4 เส้นเพราะเราจะเอาคล้องก่อมัดมัดทีนี้ก็แบ่ง2 เส้นตรงเนี้ยมาจับคู่กับ2 เส้นข้างนี้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็มัดให้อยู่ในระดับที่เท่าๆกันปรับขนาดให้เท่ากันก็จะประมาณนี้อันนี้ก็แบ่งนอกกรอบนิดนึงนี่นะเราก็จะแบ่งแล้วก็มัดให้มันเท่าๆกันแล้วเราดูเส้นข้างๆเป็นหลักด้วยก็จะมัดทีนี้เส้นสุดท้ายก็จะเหลือแค่2 เส้นแล้วก็มัดเลยไม่มีคู่ไม่เป็นไรเคลให้ชอบเพื่อนๆเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นไหมที่เราตกแต่งนี่ทำไมมัดแปลกๆไม่เป็นไรเนาะโอเคค่ะออกมาจะเป็นแบบนี้ผ้าพันคอที่เราทำเองง่ายๆไม่ยากแต่ว่าสวยด้วยใส่ไปที่ไหนก็ภูมิใจเราทำเอง